สวัสดีครับภายหลังจากกลับมาเป็นสดอีกครั้งก็ดูจัดฮอตขึ้นสุดๆสำหรับนักแสดงอย่างสาวชิปปี้ศิรินทร์ปริยานนท์เพราะว่ามันจะถูกแฟนคลับจับจิ้มกับพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์และนิวทยพลอยู่บ่อยๆเพราะว่าทั้งคู่มักจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำแถมมักจะมีข้อความหยอกยาวผ่านโลกโซเชียลมีเดียให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดไม่รู้ว่าฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้จะใช่คนพิเศษคนใหม่ของเธอหรือเปล่านะเพราะว่ามักจะเห็นไปโผล่ใน IG ของสาวชิปปี้อยู่บ่อยครั้งโดยหนุ่มฝรั่งคนนี้มีนามว่าแม็กซึ่งจะใช่หวานใจคนใหม่ของสาวไม่นั้นก็คงต้องรอให้เจ้าตัวมาออกมาพูดก็แล้วกันนะครับแต่ว่าสาวชิปปี้ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหัวใจตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นแถมเคยเพลินชีวิตไว้ว่าอยากมีครอบครัวตอนอายุ30เพราะตอนนี้เธอก็อายุ26แล้วจึงค่อนข้างจริงจังกับเรื่องความรักอยากจะคบแล้วไม่อยากจะเลิกนั่นเองนะครับ